พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์สาวน้อยวัยเพียง16ปีมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ57ของโลกเอาชนะเคียร่ามาเวลล่าอโดโยมืออันดับ355ของโลกจากอินโดนีเซียไปแบบขาดลอย2เกมรวด 21-11 และ 21-9 คว้าแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก2023ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ที่เคยทำไว้ระหว่างปี2009ถึง2021นอกจากนี้เป็นนักแบดมินตันไทยคนที่7ที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกต่อจากเมรัชนกอินทนนท์เอมณีพงษ์จงจิตรจนาจุฑาบัณฑิตกุลบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์สกายกิตตินุพงษ์เกตเรนและวิวกุลวุฒิวิทิศสาร